วัสดีทุกคนนะสวัสดีฮะเดี๋ยววันนี้ขอแวะดูอัปเดตใหญ่ของ YouTube เปียแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งรอสักครู่นะฮะไม่ได้เล่นนานเหมือนกันนะเมื่อคืนลองแวะเข้ามาดูนะได้ข่าวว่าอัปเดตใหญ่ว่ามันมีอะไรใหม่มั่งอะไรประมาณนั้นนะคือจะทำคลิปก็กลัวไม่ควบคุมเนี่ยสรุปเป็นไงระบบ PVP คือเลเวล60สามารถทำลายกล่องได้ไหมโอเคมาละมาละ เกมอะไรครับเกม Utopia Origin นะฮะเป็นเกมแนว Survival นั่นแหละสร้างบ้านได้ด้วยนะฮะเป็นเกมเก่าที่ผมเคยเล่นเนาะแล้วมันไม่ค่อยอัปเดตอะไรมาเลยวันนี้มันอัปเดตนะไม่ใช่วันนี้สิ 2-3 วันที่แล้วมันเพิ่งอัปเดตผมเลยอยากลองมาดูว่ามีอะไรใหม่มั่งนะฮะเบล70ตีกล่องได้นะมันขยับเป็น70แล้วขยับนี้เลยเหรอก็ต้องบอกก่อนว่าเนี่ยของขายหมดแล้วไม่มีหาอะไรติดตัวเลยตอนนี้ที่ไม่เข้าดิสหรอครับเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้โหแจกอะไรเนี่ย19ชิ้นหึมันแจกอะไรกี่มังกรมานู่นแล้วโอเคเข้าดิสละสวัสดียูโทเปียเขาตีอะไรกันวะไปดูดิไม่มีดาบสักเล่มเลยนี่เป็นแมปใหม่นะที่เพิ่งมาอันนี้จุดเกิดอะไรเนี่ยมังกรอ่ะน่าจะหายากกว่ามังกรแดงนะไม่เหลืออะไรเลยใช่ไม่เหลืออะไรเลยนะฮะคือไม่คิดว่าจะกลับมาเล่นไงเพราะมันปล่อยทิ้งอัปเดตนานมากฮะแล้วก็ว่าคงไม่ได้กลับมาเล่นแล้วแหละถ้าเป็นอย่างนี้อยู่อย่างเงี้ยขายอัปเดตแต่ของขายเข้ามาไม่อัปเดตพวกระบบใหม่อะไรเข้ามาเลยขายทิ้งให้หมดนี่ฮะที่ไหนได้ยังอัปเดตอยู่เป็นแบบใหม่มาเล็กกระจิ๋วเดียวโอเคมีอะไรบ้างเนี่ยอ๋อมีคนมางัดบ้านกูนะฮะมึงงัดอะไรตั้งนานเนี่ยฮึเวนอมพี่เคยดูเปล่าเคยดูดิโอเคสัตว์ใหม่ก็จะเป็นสัตว์จำพวกน้ำแข็งเนาะที่น่าสนใจคือมันมีหินรูปแบบใหม่มาด้วยหินตีบวกรูปแบบใหม่น่าจะอยู่ที่บวก4นะที่เหลือก็ไม่เห็นมีอะไรละน่าจะมีแค่นี้นี่มันแคนเก่าใครวะคุ้นๆจำอะไรไม่ได้แล้วไม่ได้เล่นนานสวัสดีครับพี่ไม่เมื่อเช้าทำโมเปิดคอผมฮะไปดูในแชทแคนในผมเขียนไปเปิดกล่องเลยนะไม่ใช่ทาโบเกิดเมื่อเช้าอุ้ยไม่ทีนี้ถ้าทาโบเกิดคือทักพี่โดยตรงเลย 3-4 วันนี้พี่ว่างคือมันเกิด7โมงผมไปโรงเรียนพอดีไงอ๋อไม่ได้เช้าขนาดนั้นเลยเหรออันนี้บ้านกูเองนี่ฮะไม่ได้เจอกันนานผมตีเสืออยู่อ่ะอยู่ดีๆเกิดต่อหน้าผมเนี่ยแป๊บนึงผมขอดูระบบแป๊บนึงนะฮะว่ามันมีอะไรมั่งแสดงว่าทาโบมันยังเกิดอยู่พวกบอสยังเกิดอยู่โอเคพี่อยากรู้แค่นี้แหละใช่มันเกิดอะไรวะเมื่อกี้อะไรวะโคตรแรงมันขโมยของกันได้แล้วเหรอดีครับมาใหม่ครับฝากตัวด้วยนะฮะยินดีต้อนรับสู่ช่องดิสไลฟ์40นะฮะมีแต่คนงัดประตูอันนี้อะไร
คืองงมากงงมากที่ไม่มีนกเหลือให้ผมนกเอาให้น้องกิ๊บไปละมึงมาช้าไปเล่นอยู่เซิร์ฟไหนผมเพิ่งเริ่มเล่นเนี่ยเต้ยล็อกบ้านอีกแล้วปะล็อกบ้านอีกแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงผมขอบิวบ้านเอากำแพงออกเต้ยมันล็อกบ้านตัวเองไว้นะฮะคือไม่อยากให้ใครเข้าประมาณนั้นโอเคแล้วผมก็งัดบ้านตัวเองเข้ามาง งไปหมดแล้วงงเลยพี่คงไม่รู้จักพี่ซีดหรอกซีดใครวะเกิดอยู่ครับแต่ไม่ทันต่างชาติช่วงนี้มันล่ากันอ๋อมันล่าง่ายกว่าเดิมมั้งผมก็ไม่รู้ไงผมกลัวเขาจะเอาออกไปนะที่จริงอะถ้าไม่เอาออกก็ดีแล้วฮะตีแรงมากเลยเล่นโคตรไวมันจะทำให้ผมเบื่อขึ้นเยอะเลย ถ้าเกิดไม่มีบอสอะนะอันนี้ห้องกูเลยเนี่ยทำไมของน้อยแปลกๆวะอยู่ดีๆเลือดก็เลียตีไปมีแรงด้วยแล้วก็ตีบ่อยกว่าเดิมอีกแต่ก่อนมันจะวิ่งหนีแต่เดี๋ยวนี้นี่มันซัดเราอย่างเดียวเลยใช่ไหมใช่ตีแรงกว่าเดิมOPC บูมจอมวายๆพี่ขอฉลามได้ปะฉลามก็มีอยู่ตัวเดียวเนี่ยอย่างน้อยก็มีดาบอยู่เล่มนึงนะคือผมไม่รู้ว่ามันมีอะไรมาใหม่บ้างเพราะไม่ได้ไอ้นี่เลยนะฮะคือเข้ามาก็มีของแจกเยอะแยะมากมายแล้วผมไม่รู้ว่ามันเอาไปใช้ทำอะไรที่อยู่ด้วยก็ยังมีอีสมศรีนะอยู่ยังอยู่นะสัตว์เลี้ยงอีสมศรีเนี่ยผมว่าทาโบเกิดบ่อยสุดละอีสมสีอยู่ข้างนอกเดี๋ยวผมไม่ดูให้ถ้ามันเกิดอีกเออลองไปดูดิเฮ้ยมันเกิดเช้าตื่นสักตีห้าดิเกมแนวอะไรครับก็เกมแนวโซลิโวนี่แหละฟาร์มของทำบ้านหาของทำนู่นนี่นั่นนะฮะใครมาเยี่ยมใครวะใครก็ไม่รู้เนี่ยหวังว่าจะไม่ฟันกูตายยิงไม่มีอะไรเดี๋ยวผมเข้าเกมมาคือขายทิ้งแบบขายหมดจริงๆอ่ะขายไปหมดเลยเหลือสมศรีที่รักตัวเดียวเนี่ยกูเสียเงินกับมึงไปเท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยตอนนี้มันบินได้แล้วเหรอโปเปล่าวะน่ะไม่รู้มันลอยขึ้นฟ้าเฉยเลยวะเดี๋ยวผมดูวะโปรขอไปดูราคาตลาดหน่อยดิดาบก็มีธนูเล่มเดียวนะที่มังกรเกิดละนะผมเกิดไปมังกรนี้น่าจะหาจับยากคิดถึงดนตรีนี่จังอีนี่จับดาบใหม่โคตรแจ่มขอดูหน่อยเอาเก็บซะแล้วตลาดมีอะไรขายมั่งดูดิแปลนดาบอันใหม่แน่นอนเลยเออแปลนดาบอันใหม่เท่าไหร่วะกูว่าน่าจะแพงหูฉี่พันนึงมั้งครึ่งพันแม่ถึงมั้ยเดี๋ยวดูแบบทำแล้วเลยแล้วกันลูกขวานเก่าเลยขาดตลาดลูกขวานอันใหม่ว่าขาดตลาดเดี๋ยวดาบใหม่ไม่มีเลยว่ะธนูใหม่ก็ไม่มีเลยน่าจะหายากมากดูแปนอะแปนมันอยู่ตรงไหนวะพี่ลืมละเป็นนอนหิมะโจมตีราคาแพงกดตรงรูปน้ำยาเลยนั่นแหละแล้วก็กดแปนอันนี้ถัดอีกดาบอันนี้หมวกเลเวลเท่าไหร่ใส่ได้วะตลาดเลเวลเท่าไหร่ใส่ได้เนี่ยไม่มีเลยอะเพราะนี่ไงดาบขาดตลาดจริงเลยอื้อหือ1,500อื้อหือยางแพงโอ้โหแพงชิบหายแพงชิบหายเลยเดี๋ยวมันไปหาไงวะโอกาสดับมันน่าจะน้อยแน่ไม่กล่องมันไปเอาที่ไหนอะสุ่มเอาเหรอ
ขอดูดาบไอ้นี่ก่อนนะฮะดาบกระดูกธรรมดาอยู่ไหนวะเห่าทำไมวะเนี่ยหมาบ้านใครวะหมาบ้านกูเนี่ยแหละแป้งดาบกระดูกเหลือ60นะเหลือ60กูก็ไม่มีปัญญานะตอนนี้คือแห้งหมดตัวละโอ้ต่างกันราฟ้าก็หิวแล้วโอเคเดี๋ยวเอาของมาเก็บแล้วผมไปสำรวจแมปใหม่แป๊บหนึ่งนะเผื่อมีบุญตาได้เจอมังกรเดี๋ยวของไปเก็บก่อนเดี๋ยวผมกินข้าวก่อนเดี๋ยวผมเข้าไปไม่รู้ว่าจะไปถึงไหมอีเวนต์นะเราเคยเฉิดฉายนะเกมนี้นะตอนนี้มันหมดยุคเราไปแล้วนะฮะเราไปเล่นดูรันโก้แล้วนะแค่แวะเข้ามานะดูอัปเดตเฉยๆว่ามันมีอะไรที่รันโก้ก็อัปเดตแล้วไม่ใช่พอจะดึงเรากลับมาได้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวขอบิวบ้านแป๊บเต้ยครับล็อกบ้านไว้ไม่อยากให้ใครงัดเข้าไปโชเราเอาแต่ชั้นเราออกก็พอนะฮะเผื่อกูเล่นวันนี้วันเดียวไงพรุ่งนี้หายสรุปมันยังปล้นบ้านกันไม่ได้ใช่ป่ะน่าจะเก็บอะไรที่แบบว่าไม่จำเป็นเก็บไปให้หมดอะไรไม่รู้เนี่ยเต็มไปหมดเลยเหรียญเก็บไม่ได้ไอ้ป้ายประกาศจับหน้าแมวนี่คืออะไรเนี่ย20มันเนี่ยเราไปกดใช้น่าจะเป็นแปลงนะครับมันกดไม่ได้ไงเรื่องของเรื่องคือมันกดไม่ได้ทำไมมันกดไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวเรือไปวางเรือดิ้งเข้าตัวเวล70ปล้นได้พี่แล้วตอนนี้เวลมันตอนเท่าไหร่69ก่อนจะไป69มันก็บอกว่าจะปล้นได้ตอน60นะเดี๋ยวพอแพท70มามันก็โยกไป80โยกไปโยกมาไม่น่าจะมีอะไรแล้วแหละบ้านกูเนี่ยพี่ทำแต้มตัดเย็บให้ถึง150166ยังไงคือใส่ชุดเซตตัดเย็บหมดเลยนะแล้วก็มันจะตอนนี้มันมีอีเวนต์คืออาหารมันนะฮะอาหารของอีเวนต์อะสามารถเพิ่มเลเวลได้เยอะมากกินอันนั้นเข้าไปถึงแน่นอนถ้าเกิดมาขัดนิดขัดหน่อยก็เปิดไอ้นี่เอาฉายาเปิดอะไรวะศูนย์เปิดวิจัยเอาวิจัยกอดเทมนะไม่ใช่ไปเปิดวิจัยเคน 80,000 พวกรังโกอัปเดตใหม่เมื่อเช้ามีอัปเดตอะไรอัปเดตความเสถียรของเซิร์ฟไม่มีอะไรหรอกแล้วอัปเดตต่อใหม่ PVE ไม่ได้ละฮะผมเล่นอยู่ PVP ไงตีกันยับทะเลาะกันทุกวันเมื่อก่อนไม่ใช่ผมนะหมายถึงคนอื่นนะตีกันยับทะเลาะกันทุกวันเมื่อก่อนผมเล่นใหม่นี่ผมย้ายบ้านตามพี่ไม่ทันเลยตามพี่มาตั้งแต่นู่นแล้วหรอเดี๋ยวนี้ผมตอนนี้เล่นไม่เป็นกูเล่นไม่เป็นเนี่ยกูงงไปหมดแล้วเนี่ยต้องทำอะไรเนี่ยไอดีเก่าหายแล้วอย่าไปปล้นนะครับอะไรป่นๆเห็นว่าป่นเขาโยกไปอะไรนะเลเวล70มั้งเต้ยตอนนี้เวลตันอะไรวะ69ไม่รู้จะโยกไปทำไมหนูเลขาไว้บ้านเฟยล็อกบ้านหมดเลยเนี่ยอย่าเห็นมังกรอ่ะมังกรตัวใหม่อ่ะมังกรน้ำแข็งมันเป็นบอสไม่ใช่เหรอทีแรกนึกว่าอัปเดตดูรันโก้อัปเดตมันเป็นอย่างนี้ผมไม่เล่นอ่ะผมก็อ่านชื่อสตรีมผมก็เพิ่งมาดูแรงโก้เหมือนกันไม่ใช่เหรอมันพี่พิมพ์ไปยูโทเปียไม่ใช่เหรอมันไม่เปลี่ยนให้เหรอนี่ก็ยูโทเปียออริจินผมไม่ได้อ่านยูโทเปียผมอ่านเนี่ยอัปเดตใหม่อ๋ออ่านแต่ข้างหลังเมื่อเช้าผมอะไรผมพักไปบอกแฟนอยู่ใครเนี่ยตามติดอะไรเนี่ยคือผู้ใดเขาเป็นใครไม่มีอะไรให้ปนหรอกหนูไปเถอะนี่มันเปิดแดงฟาดกูตายเลยชิบหายเลย ที่แน่ๆเราต้องหาคริสตัลไปทำไอ้นี่มันมีหินใหม่มาน่าสนใจมากผมทำได้แล้วด้วยมันปลดล็อกให้แล้วด้วยนะฮะเนี่ยมันต้องมีแร่อันนี้แร่อะไรนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเขาชื่อไนท์พี่ก
็รู้แล้วเห็นแล้วว่าชื่อไนท์เขาเป็นใครตามพี่มาทำไมนี่มีแร่ให้ขุดกูเอาพี่แอ๊กมาไหมเนี่ยเล่นยาวๆให้ผมมีบนฟาร์มอยู่อ้าวชิบหายพี่แอ๊กก็ไม่มีตอนนี้ใครอยากจะมาก่อนนี้แล้วก็มาไม่ได้บอกเนอะเดี๋ยวเอาเรือมาส่งเป็นชุดสองใช่ไหมพี่ไม้ชิบหายใช่ผมยังไปเกาะไอ้ใหม่ไม่ได้อ่ะต้องใช้เรือสิวิญญาณตามติดชีวิตขายทิ้งแม่งหมดละกิฟฟองกิฟฟอนกูไม่มีเลยไม่เหลือพี่ไม้คิดว่าจะไม่ได้เล่นอีกแล้วใช่ไหมคือเลยคิดว่าจะไม่เล่นละที่จริงพี่ก็แวะเข้ามาดูเฉยๆแหละพี่เล่นไม่รู้เรื่องแล้วแหละตอนเนี้ยคือถามว่ามันอัปเดตอย่างนี้มามันโอเคไหมมันก็โอเคอื้อแล้วแต่พูดถึงระยะเวลาเข้าใจปะมันโคตรนานเลยนะแล้วอัปเดตมาอัปเดตเกาะนิดเดียวแค่นี้มันเดี๋ยวแป๊บเดียวก็เหมือนเดิมตันเหมือนเดิมเนี่ยน่าจะทำถ้ำไปเลยถ้ำดันเจียนนะหาของสวมใส่นี่โยนของใส่รถหมดและกำลังทำรถเพิ่มไว้ใส่ของกันปุ่นโคตรลงทุนคนในเผ่าเขาชอบตามตามกูเนี่ยนะไม่รู้เป็นไรตอนพี่ไม่สตรีมนี่คนในยูโทเปียเกาะซ้ายมือมีมังกรไหนกูว่ามันไม่เหลือชีวิตให้พี่เห็นหรอกมังกรอะไหนวะหิวอีกละโอ้สร้างบ้านผีของปูนี่น่าจะเพลินอะดูเต้ยอ่ะมันจะทำบ้านสีชมพูสร้างให้พี่กิฟต์ด้วยนะฮะแค่นี้กูสร้างให้ตัวเองกูยังขี้เกียจเลยมึงให้กูไปสร้างให้สาวเนี่ยนะมีฉันคันมาเลยพี่ไม้ผมจะเข้าบ้านพี่ไงเนี่ยมันจะเข้ามาทำไมเดี๋ยวกูก็ออกเกมแล้วเข้าไปเก็บมาของอะไรมาทำอะไรกันมาตีเผื่อตีดินเสาไงผมว่าจะเข้ามาได้อัปเดตทั้งทีน้องก็อัปเดตก่อนนิดเดียวเดี๋ยวเที่ยวแป๊บเดียวเต็มแล้วน่าจะอัปเดตก่อนที่มันใหญ่กว่านี้แบบเป็นทวีปไปเลยทวีปใหญ่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นขีดอะไรวะเฮ้ยไปดูดีไหมวะขีดนั้นเคยมีมาก่อนเนี่ยไม่น่าจะนะขีดอะไรวะน่ะนี่น่ากูน่าจะคิดไปเองโอ้ได้ชุดด้วยไม่สุ่มได้ชุดแร่เฉยเลยชุดแร่แหละได้พี่หัวบ้านหนูเพิ่งโดนปล้นเมื่อคืนอ้าวชิบหายมันปล้น มันป้นยังไงมันขโมยของในบ้านกันได้แล้วเหรอติดไลน์60มาไงมันมีคนเอาชื่อพี่ไปคือก่อนรวมเซิร์ฟนะฮะพี่ชื่อติดไลน์40เนี่ยแหละแล้วพอรวมเซิร์ฟเนี่ยนะรวมเซิร์ฟ102กับ104นะรวมด้วยกันนะแล้วแต่ละคนเนี่ยมันคือมันอยู่คนละเซิร์ฟมันตั้งชื่อเหมือนกันไงทางผู้พัฒนาเขาก็เลยเอาเลข102ใส่ไปให้ข้างหลังนะฮะแล้วก็ของพี่ก็เลยกลายเป็น Deadline 40-102พี่จะเปลี่ยนกลับไงนะแล้วทีนี้มันเปลี่ยนไม่ได้นะฮะทำอะไรกูเนี่ยเปิดแดงใส่แล้วนะฮะมันเปลี่ยนไม่ได้พี่ก็เลยเฮ้ยทำไมเปลี่ยนไม่ได้วะกูสงสัยไงกูลองตั้งชื่อ Deadline 60ดูนะอ๋อสรุปรู้เรื่องนะฮะมีคนเอาชื่อกูไปแล้วนะสวัสดีเรือจะไปสำรวจขีดหน่อยทำไมตั้งก็ได้ตั้งไม่ได้จะเล่นยาวนี่ต้องความยาวหน่อยโอ้ยไม่ยาวอ่ะดูจากสถานการณ์ละอ๋อนัดกล่องได้เหรอถึงว่าแล้วบ้านกูแห้งจิ๋มหายเลยแต่เต้ยมันปิดหมดแล้วไม่ใช่หรอรู้ว่ามันใช้บัคเข้าไปเต้ยบ้านเฮ้ยเขางัดกล่องกันได้แล้วนะเฮ้ยเต้ยชิบหายละเดี๋ยวไปดูของก่อนหินดงหินแดงกูไม่เหลือแล้วมั้งไม่น่าจะเหลือทำลายกำแพงปล้นของในกล่องเกือบหมดตัว GM เลยปรับใหม่เบล70ตีได้มันพึ่งอัพตอนเย็นชิบหายแล้วของที่หายไปอ่ะเฮ้ย
นี่เหรอกำแพงที่หายไปนี่เหรอเดี๋ยวจบแล้วเต้ยขังไว้ทำไมเนี่ยเดี๋ยวเต้ยโอเคโอเคหลุดละนี่ไงมันเจาะข้างล่างขึ้นมาข้างบนไม่ใช่อ่ะมันขึ้นทางไหนวะก็ว่าคนงัดบ้านของเพียบใช่มันมีแจ้งเตือนขึ้นมา19อันของบนเหรอของไม่เหลือแล้วมั้งในห้องถึงว่าทำไมตู้มันโล่งๆเดี๋ยวไปดูก่อนของสำคัญหายไงวะแต่มันปล้นของที่ผูกไอดีไม่ได้ใช่ไหมชุดเกาะยังอยู่ชุดเกาะยังอยู่หินยังอยู่หินที่จริงควรหายแต่หินอย่างอื่นหายไปหมดเลยหินตรงหินแดงอะไรหายไปหมดเลยวะไม่เหลือหรอกเขาเอาแต่ของที่มีประโยชน์ไปมีคนงัดตู้กูเดี๋ยวดูแจ้งเตือนดิเป็นอย่างนี้กูยิ่งไม่เล่นเลยกูงัดคืนไม่ได้กูไม่เล่นเนี่ย GM แม่งกวนตีนเจ็ดตัวประตูมันมีแต่งัดประตูนี่ไงไอ้สัตว์มันไม่มีชื่อเลยเขาจะปรับไม่ทำไมปรับไม่ปนของได้ก็มันปรับไม่ใช่มันก็ต้องไอ้นี่สิมันจะปรับคืนทำไมของกูหายไปแล้วแล้วจะปรับคืนอีกทำไมก็ปล่อยมันปล้นคืนดิมันต้องตั้งแก๊งไปตีบ้านแล้วอย่างเงี้ยนะคลิปฟอนกูเหลือแต่รูปปั้นเอาไว้จารึกนะฮะไม่รู้จะเล่นอะไรดีวะเกมเนี้ยไปย้ายสตรีมไปดูแลนโก้เลยอันนี้น้องคลิปซี่นี่ฮะขายไปละสงสารมันนะเล่นก็ไม่เล่นนะฮะเหลือแต่อีสมศรีเนี่ยผูกมัดใจดีนะขายไม่ได้เอาไหนดูดิใช้กิจกรรมนะฮะเดี๋ยวขอเข้าเสาก่อนเดี๋ยวโดนรอบสังหารเอาเข้าเสาแล้วจะไม่โดนตีอ่ะหมอบ้านเพิ่งบอกหนูเมื่อกี้มันใช้ไรพังกำแพงน่าจะระเบิดอ่ะเต้ยดูจากทรงแล้วต้องของฟูไม่อัพอะไรนะจังไรมาอัพตอนไม่เล่นเห็นพี่บอกว่าเปิดแดงตีได้ระเบิดก็ทำลายกล่องกุญแจงัดบ้านไม่มีอีกวิธีปล่อยบ้านหายไปไม่ให้มันปล้นบ้านใช่งั้นพวกเราก็อย่าอ่อนสัก7วันเพราะของมันยังเหลืออยู่ในบ้านอยู่ถ้าจะเล่นกันจริงๆเราค่อยเดี๋ยววางบ้านเองก็ได้เราเป็นเจ้าบ้านนะนี่เป็นเจ้าบ้านใช่ไหมเต้ยที่ต้องเอาอะไรนะเอาขุนไล่กาวางไว้เอาไปยิงมันยิงไม่มันหาวิธีจนได้แหละพี่ก็คงไม่มีปัญญาเอาหุ่นไล่กาเอาธนูมาวางไว้รอบบ้านระเบิดกับกุญแจของใช้ปล้นที่จริงไม่สมควรเก็บแล้วไอ้คนที่เสียของไปแล้วล่ะเขาไม่ได้คืนใช่ปะเพราะกูไม่ได้คืนเหมือนกันนะฮะดีนะกูยังขายของบางส่วนแล้วอะไม่งั้นนี่น้ำตาไหลดีว่าเอานกเกี้ยวให้น้องกีไปก่อนนะไม่งั้นบินแล้วนะไหนมีระบบอะไรมาอีกบ้างมีเห็นว่ามีรอยย่อแผลด้วยหรอเนี่ยเอาเท่าไหร่ไหมเติมซื้อเท่าไหร่เนี่ยเล่นก็ไม่เล่นจะซื้อซะแล้วอันนี้เพิ่มเลเวลไล่ของได้กูละท้อขี้เกียจเล่นละบอกตรงเบี้ยวก็คืนยากนะไม่ใช่ว่าง่ายๆนะโดนปล้นอีกโดนปล้นแล้วเอาคืนไม่ได้อีกปัญหานะฮะก็เงินฟาดสักพันหนึ่งของกูฟูแล้วเนี่ยเซ็งเลยปิดทำไมไม่ปล่อยปล้นไปหมดวะไม่มีอะไรทำละนะฮะปิดสตรีมดีครับเทพมาระเบิดตู้หายไหมไม่หายแต่มันน่าจะงัดเอาอะไปดูแลนโต้ต่อมันน่าจะงัดเอาเพราะมีแจ้งเตือนขึ้นมา19อันม
ีทั้งประตูมีทั้งล็อกเกอร์ของหายมีแต่ของกากจริงๆมันก็ไม่เอานะง่ายพี่ฟาร์มแป๊บๆได้แล้วคือมันอยู่ที่อารมณ์มากกว่าตอนนี้คืออารมณ์พี่ไม่มีปัญหาเรื่องการฟาร์มหรอกพวกของหินพวกอะไรพวกนี้พี่ฟาร์มชอบฟาร์มอยู่แล้วแต่ปัญหาคือว่าโดนปล้นแล้วเอาคืนไม่ได้นะฮะมันเป็นอย่างนั้นอ่ะแล้วมันก็ขี้เกียจอ่ะมันทำให้รู้สึกขี้เกียจอ่ะทำไมเป็นอย่างนี้ว่าอะไรประมาณนั้นขี้เกียจเล่นอ่ะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าหัวขาวกูหายไปอ่ะเข้าไปดูดิมันต้องรอ7วันให้บ้านมันหายไปเลยตู้เสื้อผ้ากูอยู่ไหนวะเจ๊เนี่ยดูเหลืออ่างเปาที่จริงของเต็มเลยพี่ไม้ว่าแจกขวัญละไมฟรีทำไมมันไม่เอาอันนี้ไปวะเออพี่รู้ละแจกขวัญไมฟรีพี่ได้ละมีด่านทีเล็กก็ไม่เอาไปอ๋อนี่ยังอยู่บนให้ยังอยู่เขาพยายามคิดของเสื้อผ้ายังอยู่นะฮะชุดโจรสลัดอยู่มันเอาไปไม่ได้มั้งพวกชุดพวกนี้มันผูกมัดแต่ความชิบหายจริงๆไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะฮะชิบหายแล้วตั๋วทรงผมกูหายหมดเลยเหรอจะออกจากบ้านพี่ไหมไงวะเนี่ยทรงผมหายหรือกูไปยัดตลาดวะกูคิดแป๊บฮัลโหลชิบหายกูไปดูในตลาดก่อนคือเดี๋ยวทรงผมหายยากเดี๋ยวชิบหายลองปล้นให้ดูหน่อยครับฮ่าๆมันปล้นไม่ได้แล้วนี่ GM เขาเอาออกแล้วไม่ใช่หรอของกวนอูเทพเจ้าแห่งความรักของคุณจะได้รับการยอมรับว่าเป็นการสร้างความมั่นคงของมนุษย์ที่มีความสุขมากที่สุดในโลกที่มีแต่คนที่มีความสุขมากที่สุดในโลกที่มีแต่คนมีความสุขมากที่สุดในโลกอะไรของมึงเนี่ยพี่ขอเข้าบ้านพี่ได้ไหมพี่ไม่ได้เล่นยาวแล้วพี่แวะมาดูอัปเดตเฉยๆหนูยังไม่แก้บล็อกพื้นบ้านเลยสั่นเหมือนเดิมจีไฮกลับมาเล่นแล้วเหรอใครก็ไม่รู้นะฮะมาเที่ยวครับมีดีไลท์39ด้วยวะดีไลท์39ก็มีดีไลท์40ก็มีอืมดิไลท์49ก็มีมาเอาชื่อกูไปเต็มหน้าบ้านของพี่เลยดิไลท์40มาเยี่ยมกูถึงบ้านเลยเหรอเนี่ยกล่องเขาอยู่กล่องเขาอยู่หน้าบ้านพี่อ๋อกล่องพี่นั่นแหละมันเป็นกล่องเก่าที่ตั้งไว้ตอนที่แบบว่าชื่อยังเป็นชื่อเดิมดิไลท์39กูจะไปด่าให้ไอ้ชื่อกูเดี๋ยวขโมยโอเคไม่หายยังอยู่นะฮะนี่คือตั้งแบบตั้งแล้วก็ทิ้งไว้เลยนะแล้วกูก็ออกจากโลกไปไม่รู้ว่าเป็นทรงผมนี้มันราคาเท่าไหร่ล่ะถูกแล้วมั้งน่าจะมีอีเวนต์แจกเจอดิสไลท์30นะฮะดิสไลท์เยอะชิบหายไม้บ้านยังไม่ได้งัดตู้นะตู้หน้าบ้านนี่ของยังอยู่ครบในของในห้องมันหายไงเต้ยห้องนี้มันหายอ่ะมังกรอันนี้อะไรเนี่ยจับปลาไม่ใช่ อะไรเนี่ยเมล็ดปลาอะไรวะมีใครย้ายกล่องมาที่ไม้ได้บ้างอืมอันนี้เหลือ150เองเหรอมันกลับมาขายปะใช่เอมี1อันนะขายอยู่ที่200อันนี้ส่งอะไร 2,000 ไอ้สัตว์มันขาย200นะฮะเราจะไม่ขายตัดราคานะเกมนี้เราจะไม่ขายตัดราคากันนะฮะชั้นล่างพี่ไม้นี่โล่งจัดเลยขาย300นะมันออกก็ออกไม่ออกก็ไม่ออกนะช่างมันภาษีไม่เสียนะฮะขายออกแล้วค่อยตั้งกันใหม่พี่ไม้ไม่เสียอยู่แล้วไม่เหรอเปิดคือผมอยากได้ชุดยังไงตอนนั้นอะซื้อของเปิดนะฮะได้แต่ทรงผมนะสุดยอดมากนะฮะเยี่ยมจริงๆไม่เอาตู้ไปบนเรือเดี๋ยวของตู้มันจะเด้งเข้าข้อความของ
ยังไงนะเอาตู้ไปบนเรือไปตั้งบนเรือจะให้ตั้งเรือใช่ไหมตอนนี้ได้ได้ได้ยูนิคอน3ตัวกิฟฟี่1นก2ไปหมดเลยนะฮะไอดีผมอะขายหมดเลยอารมณ์เสียรอแบบรออัปเดตจนท้อน่ะไม่มีอารมณ์เล่นใหม่แล้วนะเหมือนเริ่มรู้สึกเหมือนดูแรงโก้ตอนนี้ไอ้เหี้ยอัปเดตอะไรมาก็ไม่รู้เอาบอสใหม่เข้ามาสักทีนะกูตีกูไม่ทันตีเลยพี่จีนฟาดเรียบตีไม่ได้เหมือนยังเมื่อเช้าไปโรงเรียนพูดถึง 7:00 พี่ก็คงไม่ตื่นหรอกไม่ทันอยู่ดีเอาเรือไปซ่อนกลางทะเลรอมันดิ้งเอาของเอาดิ้งยังไงนะเอาของใส่ในเรือแล้วเอาตู้ใส่ในเรือเอาของในบ้านมาใส่ในตู้แล้วเอาเรือไปจอดทิ้งไว้กลางทะเลแล้วรอมันดิ้งสรุปตอนนี้มันป้นได้ไหมหรือว่าไม่ได้ละพูดถึงในเรือเรามีอะไรบ้างเนี่ยใช่ทางเข้าโล่งพี่นอนคว่ำฮะนอนคว่ำสตรีมโดเรนโก้ไปทำอะไรดีเอ๋ไปไหนเนี่ยผมว่าจะไปหาอ้อเขียวหาอ้อเขียวแล้วเดี๋ยวเราลองไปด้วยกันไหมลองแบบนักล่าอ้อเขียวไปด้วยกันอย่างเงี้ยเผื่อแบบเทพเจ้าเขาจะประทานให้แบบว่าให้เราเยาะเย้ยกันเล่นอะไรอย่างเงี้ยคนยืนหยิดเลยไม่ได้เนี่ยโอ้โหตอนนี้คืออาหารกูไม่มีแล้วนะเฮ้ยทำให้ผมทำให้อยู่ทำให้พี่แล้วนะผมยังไม่ได้เก็บผมทำไว้ในครัวยังไม่ได้เก็บไปใส่ตู้อ๋อเดี๋ยวใส่ให้พี่ทีโอเคอัปเดตคร่าวๆก็ประมาณนี้นะมีหินนู่นนี่นั่นใหม่นะฮะอัปเดตความชิบหายตีกันได้เหมือนเดิมนะตีกันได้เหมือนเดิมชุดใหม่อย่าลองใส่อยู่เหมือนกันนะไว้มีโอกาสนะฮะไว้มีโอกาสคือผมยังไม่รู้ว่ามันหาอะไรยังไงนะแต่คิดว่าน่าจะหาจากกล่องในเกาะน้ำแข็งนั่นแหละซึ่งเป็นเกาะที่เล็กมากแล้วก็กล่องน่าจะเกิดน้อยมากนะฮะแล้วก็คนก็ไปกู่กันที่นั่นนะฮะอย่าไปหวังเลยนะฮะมึงไม่ได้ตีบอสเหรอไม่รู้อะตีบอสแล้วได้ของอะสรุปไม่รู้เหมือนกันผมต้องไปหาข้อมูลยูทูปเปียเดี๋ยวช่วงนี้ก็น่าจะจัดเตรียมเรื่องของก่อนนะฮะกูของกูหายเอาคืนบ่ได้นะฮะเวรหัวร้อนจริงอันนี้หัวร้อนจริงเพิ่งอ่อนไปวันไหนเองวะยังอยู่ไงยังอยู่นะเมื่อคืนดิเมื่อคืนยังอยู่เมื่อคืนกูเข้ามาคือยังไม่มีข้อความ19ข้อความเลยว่าเออกูโดนงัดตู้อ่ะนะฮะพอมาวันนี้โดนซะแล้วกูเพิ่งอัปเดตวันนี้ไงมันเพิ่งงัดได้ว่าน้องมูเขาบอกมันอัปเดตไม่เย็นหึเขาบอกแล้วอัปเดตแล้วเอาออกเลยเหรอเดี๋ยวนะไออัปเดตอัปเดตเมื่อตอนเย็นนี่คืออัปเดตเอาออกหรือว่าเอาเข้าเอาออกให้มันเป็นเลเวล70ก็นั่นแหละก็ของมันโดนไปแล้วอ่ะของมันโดนซ้ำไปแล้วอ่ะบ้านเรายังไม่โดนก็ไม่โดนอะไรเต้ยข้อความเข้า19ข้อความจะดูมั้ยเนี่ยมันงัดบ้านเฉยงัดบ้านงัดตู้เนี่ยล็อกเก็ตอ่ะล็อกเกอร์ไม่ใช่ล็อกเก็ตรอไปดูแลงโก้มันเป็นงัดตู้ไข่ตู้นี่หรอนี่ไม่ดูตู้เลยไปดูดิตู้นี่โดนหินหายหมดหินอัปเกรดอ่ะหินอัปเกรดอะไรอัปเกรดดาบอ่ะแดงจำผิดเปล่าวะกลัวไปไหนอ่ะพวกหินเหลืองหินฟ้าน่ะหินเหลืองนี่เหลือรู้สึกจะเหลือเยอะมากเลยเพราะไม่ได้ใช้อ่ะหินฟ้าก็เหลือไม่น่าผิดถ้าหินแดงนี่คิดว่าถ้าเกิดหินแดงหายนี่น่าจะจำผิดอยู่แต่มันไม่หายแต่ที่รู้ๆคือหินเหลืองกับหินฟ้าเนี่ยจะเหลือเยอะกว่าเพื่อนบ้านโดนงัดจริงว่ะของหายหมดตู้เลยนั่นแหละก็ถึงบอกหายแล้วเอาบ้านไปซ่อน
เอาบ้านไปซ่อนก่อนเนี่ยตู้ทองโดนงัดว่ะโอ้โหมันแค่แป๊บเดียวเองไงเฮ้ยงัดจริงว่ะงัดจริงว่ะโดนงัดจริงอ่ะก็บอกแล้วว่าโดนงัดก็ไม่เชื่อล่ะนี่โดนเหมือนกันน่ะน่าจะตู้เก็บหินนี่แหละโล่งเชียวผมจำได้ว่าระเบิดมันทำยากมั้งไอ้นี่เดี๋ยวนะตู้เนี่ยมีสัตว์นู่นนี่นั่นเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะสัตว์จีบประสาททั่วไปนะฮะตู้ทองกับตู้อะไรโดนงัดอะตู้ทองตู้เงินโดนอันนี้เพิ่งเอาใส่ไปเป็นหมีแพนด้ากับไอ้นี่นะฮะอันนี้มันเอาไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ที่แน่ๆนะฮะไอ้พวกสัตว์เลเวล40กว่าผมหายหมดเลยพวกกระต่ายนะฮะผมจะเอาไว้เก็บไว้อีโวไม่เหลือเลยแปนไม้แปนที่เอามาตั้งรูปแบบนี้มีตั้ง 5-6 แปนหายหมดเลยไม่เหลือหรอกอัปเดตใหม่ปูเขาน่าจะโอ้โหเนี่ยเพิ่งจะรู้ว่าบ้านโดนงัดเนี่ยตู้ไหนเลือดรถนี่คือโดนงัดใช่ไหมแต่เลือดมันไม่ลดอ่ะทำไมของมันหายอ่ะเลือดลดดิลดอยู่เขาได้ของเฉยไอ้ตู้นี่กูหายหมดเลยเนี่ยไอ้ตู้นี่เลือดไม่ลดเลยดิแต่ของหายบนตู้เลยใครขโมยของกูจีเอ็มขโมยเสร็จแล้วจีเอ็มแม่งปิดเลยลูกคนใหญ่คนโตไงวะอย่าให้รู้นะมันต้องเอาบ้านเอาบ้านไปซ่อนเกาะไกลๆอ่ะกูเข้ามากูจนแล้วนะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้กูจนเข้าไปอีกนะไม่จนนะมาจนจมดินผมตีพี่ไม้โอ้ผมตีพี่แบงค์กับพี่เต้ยไปเลยสมศรีไม่มีปัญญาอีโวต่อไอ้ตัวเนี้ย What happened เนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะมึงขโมยของกูใช่ไหมมึงมาถามกูเนี่ยสงสัยหมดไอจีแน่เลยนะกูโทษละตีโพยตีพายนะเวียงดาบกากดาบคริสตัลไม่งั้นไม่เอาของเข้าตัวละครไว้แล้วก็ออกเกมแค่นั้นแหละมันจะเหลืออะไรให้เข้าล่ะเต้สวัสดีครับพี่ไม้สวัสดีครับผมพี่ไม้เล่นเกมอะไรอยู่พี่บ้านพี่เหรอใช่ฮะอ๋อยูโทเปียมาแวะมาดูอัปเดตว่าน่าเล่นหรือเปล่าปั๊บโดนปุ๊บเลยบ้านนี้อัพปั๊บโดนปุ๊บเลยบอกแล้วตีนเยอะนะวันตกแต่ปลานะตกปลาอยู่ดีๆยังมีตีนมาเลยบอกนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งโอ้โหขี่มังกรมาไล่ตีกูโอ้จะได้ทาโบต้องไม่เช้านี่หว่าใครมาตีด้วยหายนี่หว่าตุ้งบนหายหายเก็บของที่ควรเก็บแต่มันเอาออกไปแล้วนี่จะเก็บทำไมรอบ้านหายเต้ยจะไม่รอบ้านหายนี่จะเข้ามาเล่นเรื่อยๆเปลี่ยนบ้านใหม่ไหมเป็นสี่เหลี่ยมเปล่าๆเลยครับเด็กมาจะได้ไม่โดนอันนี้เผาอะไรเนี่ยไหนดูดิเผาอะไรไม่รู้นะฮะง่ายอะไม้คนจะเอาอย่างไรมันก็เอาของมาพอเอาอะไรเนี่ยเอาหลุดพูดถึงคนมันจะเอายังไงมันก็เอามาได้ของบ้านกันเท่าไหร่ก็ไม่ไหวหรอกเอาของไปยัดตู้ของบ้านอ่ะของกลางอ่ะไม่เหลือแล้วมั้งไม่มีของในตู้กลางมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรแล้วมันหายไปไหนหมดอ่ะผมออกมาทำหมดแล้วเอาเตยมันเข้าไปได้ไงวะไงโอ้โหไม่บอกนั่งเก้าอี้อ่ะเพิ่งรู้เอาวิธีเข้าบ้านโถ่โถ่ไปอยู่โรงไหนมาเนี่ยดูรันโก้ไปอยู่ดูรันโก้มาแองคิดตั้นหายหมดเลยว่ะโดนเน็ตนายโดนเน็ตมาเหรอเดี๋ยวพี่ไปดูให้อ๋ออยู่ตู้นี้ขอบคุณน้องนายนะฮะ300,000 บาทนะฮะ
ไม่ใช่นะยังไม่โหลดนะโดนหรอไม้ตู้นี่ข้างบนโดนวะตู้ชมพูอ่ะดีเด็กมันย้ายออกบ้านไปก่อนไม่งั้นโดนกันละหนาวนี่เตะออกกระจุยเลยอ่ะดิไอ้ระเบิดลูกดำแน่เลยที่มันแจกมาระเบิดบ้านไอ้ระเบิดตู้ขอบคุณนายนะฮะน้องนายนะ30บาทรักษาทุกโรคนะฮะมีตังไปหาหมอแล้วนะใช่ระเบิดดำที่มันแจกมาหาลูก Thank you นะสำหรับเงินสนับสนุนมันเอากุญแจงัดตู้ไม่ใช่เหรอทำไมเราไม่ลองทำไมเราไม่ลองตู้ตัวเองเฮ้ยมันลองไม่ได้แล้วมันเอาออกแล้วนี่หว่ากูก็จะพังตู้อย่างเดียวเลยกูเนี่ยตำนานก็คือตำนานนะฮะขี้เกียจเล่นล่ะสอบเสร็จนอนตาย4วันโทรเลมก็อัปเดตนะอยากไปเล่นอยู่เหมือนกันนะพักนี้รู้สึกคิดถึงไงอยู่ไอ้สัตว์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมึงเดี๋ยวก่อนไอ้แป๊ะเออไอ้แป๊ะมาตีอยู่หน้าบ้านเต้ยมีดาบป่ะมีชุดมั้ยเนี่ยมันตีกูมีแต่คิดตั้นเนี่ยคิดลงสู่จุดต่ำสุดเนี่ยของห่วงโซ่อาหารเดี๋ยวเจอฉันน้องสมศรีน้องเป็นความหวังของพี่ตามกูมาไหนวะไปไหนละมาให้ถามน้องมุกหน่อยว่ามันอัปเดตใหม่เวลาบิ้วบ้านแล้วมันจะไม่เข้าไปในกลับบ้านกลับดักแล้วใช่ไหมไม่แน่ใจนะน่าจะมั้งถามน้องมุกหน่อยมุกได้ยินไหมมุกไม่ดูแล้วมั้งไปแล้วมั้งอยู่ไหนวะไม่ตั้งเรือให้ยังอ่ะเดี๋ยวจะตั้งแล้วดูในแมปเลยดูในแมปเลยมันไม่ขึ้นตั้งแล้วอะมันขึ้นจะพกของไม้ตามมาดิอยู่แนวอะไรแนวไหนวะแนวสองพี่ผมจะโดนพี่ทำด่าพี่ทำไมผมพาคนจีนมางัดบ้านนี้ยังไงนะพี่ผมจะโดนพี่ด่าไหมผมพาคนจีนมางัดบ้านนี้นะเว้ยคงไม่เชื่อหรอกมึงปั่นกูเก่งอะนะฮะมีปัญญาทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอคุยกับคนไทยด้วยกันยังไม่รู้เรื่องเลยจะคุยภาษาจีนนี่เห็นในแมปปะเห็นในแมปไหมล่ะเปิดดูแมปดิแต่เดี๋ยวดูเรนโก้เดี๋ยวเอาอีเตอร์มาด้วยนะเดี๋ยวไปขุดแร่ดีกว่าเงินพี่ไม่เยอะไหมฮะเยอะอะไรเดี๋ยว40,000กูซื้อหมามาแล้วโอ้โหหมาตั้งแพงโอ้โหอ๊อบเขียวมันหายไปไหนวะคนบางตาเหมือนเดิมยูโทเปียนี่ขอให้ได้อันสองอันไหนจะเป็นอะไรปะโอเคเดี๋ยวยังไงผมขอปิดสตรีมยูโทเปียไว้เท่านี้กันนะฮะแวะมาเที่ยวเฉยๆเนาะอย่าเจอกันดูเรนโก้นะน่าจะ3 ทุ่มนะฮะแวะมาหัวร้อนเออแวะมาหัวร้อนเฉยๆนะฮะของไม่หายนะหัวเสียนะหัวร้อนเลยขี้เกียจเล่นนะ โอเคเดี๋ยวเจอกันดูเรนโก้ฮะบ๊ายบาย